บักกะบูดอททีวีนี่นะคะเดี๋ยวให้พี่ๆสื่อมวลชนได้ถ่ายภาพกันก่อนนะคะเราจะขยับมาทางนี้ครับครับพี่นั่งลงหน่อยพี่มาทางนี้กันนะคะนี่แหละค่ะเดี๋ยววันนี้จะได้รู้ถึงความพิเศษของก็อตเซเว่นที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วยถูกต้องไหมคะคุณวุฒิเดี๋ยววันนี้เราจะมีการพูดคุยกับทางคุณวุฒิเช่นกันในเรื่องไทยในเรื่องต่างๆนะโอเคได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าก็อตเซเว่นที่ร่วมงานกับทางคนตลกมาอย่างยาวนานมากทีเดียวขอแนะนำตัวก่อนเลยนะครับคิดซะว่าเราเป็นสครับหนึ่งสองขอไปกินเลยเข้ามากินก็เซเว่นสวัสดีครับโปรดครับก็เซเว่นขอเสียงปรบมือครับก็เซเว่นสวัสดีครับมาเรียนเซโยฮัลโหลทุกคนดีครับผมติดนี่อย่างเงี้ยยืนชั้นล่างไปเลยนะฮะจะได้ไม่ต้องเทียบเท่านะครับผมเรื่องความเต้นจริงๆนะอ่ะอย่างที่บอกครับและอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับก็อตเซเว่นถ้าเราได้เห็นก็อตเซเว่นในไทยแน่นอนจะต้องมีคนหลอกอยู่เบื้องหลังตลอดเลยถูกไหมฮะพี่บุญครับปีนี้พิเศษยังไงครับผมก็อตเซเว่นคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับเป็นเวิร์ลทัวร์นะครับครั้งที่สองของพวกเขานะครับครับผมพอเป็นเสิร์ตเมืองไทยแน่นอนครับกับแรกครับสวัสดีพี่ต่างครับมอนเตอร์นะครับได้ครับอันดับแรกนะครับแน่นอนครับมีคนดูมากสุดในโลกครับ 45,000 คนครับอ่ะเลยสองมือครับผมมากที่สุดในโลกเลยในโลกครับสามรอบการแสดงครับที่แพคอาริน่าครับเวทีที่ถูกออกแบบใหม่นะครับแคทวอล์กยาวที่สุดใกล้ชิดคนดูมากที่สุดครับและแน่นอนครับผมเชื่อว่าพวกเขาน่าจะเตรียมความพิเศษอื่นๆมาอีกเดี๋ยวให้น้องๆได้เล่ากันบ้างครับงั้นถามถึงความพิเศษอื่นๆเลยครับผมเยอะมากที่สุดเลยครับเราต้องมีอะไรพิเศษเตรียมไว้เยอะมากๆนะครับเนี่ย저희가3일간공연을하게되는데3일간절대쉬러지않게정말다양한것들많이준비했으니까많이많이기대해주셔도좋을것같아요เราจะมีคอนเสิร์ต3วันติดกันซึ่งเราจะทำให้ทุกคนมั่นใจว่าจะไม่เบื่อ3วันติดกันวันนี้นะคะครับผมแล้วก็จะมีโชว์หลายโชว์ครับผมที่ไม่เคยโชว์ให้หลายคนได้ดูก่อนนะครับเช่นเพลงใหม่ที่กำลังจะออกมาผมแล้วก็จะเอาเพลงเก่าเนี่ยครับผมมาทำให้เหมือนเป็นเพลงใหม่ลองเหมือนด้วยการรีมิกซ์หรือว่าปรับเปลี่ยนโชว์หลายๆอย่างครับผมคือจะทำทุกอย่างให้พิเศษที่สุดเพื่อมาเสิร์ฟที่โดยเฉพาะเลยโอ้โหสามวันนี้จัดเต็มให้กับแฟนชาวไทยแน่นอนอย่างแน่นอนนะครับผมก็ติดตามกันได้นะครับคอนเสิร์ตแล้วก็โชว์สุดพิเศษนี้3วันเต็มที่พี่พูดบอกนะฮะคนดูมากที่สุดในโลก 11-13 พฤษภาคมนะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับเรื่องของรายละเอียดของการจำหน่ายบัตรนะฮะหรือว่ารายละเอียดหรือว่าต่างๆนี่นะครับดูได้นะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียนะฮะของคนละล็อกนั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับ GOT7 ขออนุญาตให้พวกเราได้ทุกคนถ่ายภาพเล็กๆน้อยๆดีกว่านะฮะเชิญพี่พูดตรงกลางเลยครับถ่ายภาพกับ GOT7 เลยนะฮะเลยครับพี่วุฒิติดตามกันได้นะครับตอนนี้เรายังไม่มีรายละเอียดนะฮะเกี่ยวกับการจำหน่ายบัตรนะครับแต่ว่าเราจะอัปเดตกันอย่างแน่นอนนะครับตามอากาเซ่นะครับเข้าไปดูกันได้นะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียนะฮะของโฟโลล็อกนะครับผมไม่รู้จะเป็นทาง Facebook นะฮะทาง Instagram นะครับแล้วก็ Twitter นะฮะแต่คอนเฟิร์มครับว่าจะเป็นโชว์สุดพิเศษอย่างแน่นอนอันนี้การันตีนะครับผมประมาณนี้นะครับขอเชิญคุณมืออีกครั้งหนึ่งนะครับให้กับ GOT7 Thank you very much Thank you very much ขอบคุณเห็นกันไปแล้วครับเลข4แน่นอนโชว์ตลอดเลข5นะฮะผ่านไปแล้วเลข7ผ่านไปแล้วเหลืออีก1ตัวเลขสำคัญนะครับนั่นคือเลข9ยกไปติดต่อให้กับคุณวุฒิครับครับสำหรับเลข9ครับเป็นเลขมงคลนะฮะที่
เชื่อว่าทุกคน